ต้องเปิดไฟหาไว้ไม่งั้นไม่รู้จุดว่าไม่รู้ว่าจุดไม่รู้ว่าไม่งั้นรู้จุดตกอีกไหมหรอที่เราก็จะไปหรือว่าเราไม่ใช่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 1,500เมตรนะยังสูงกว่าโอชิฟ้าอีกนะเขาสูงกว่าเอชิฟ้าอันนี้ยังไม่ขึ้นมันสงสัยเป็นคล้ายๆอย่างควันป่ะควันเป็นใหญ่มากฟ้าสว่างนะฟ้าสว่างเป็นเดี๋ยวดวงอาทิตย์ตกตรงฝั่งไหนเนี่ยขึ้นฝั่งไหนตกฝั่งโน้นเดี๋ยวขึ้นเขาสูงหน่อยหูมันจะอื้อ 8% อันนี้ขึ้น 8%ได้ใช่มั้ยมันเท่าไหร่เครื่องนี้มันเท่าไหร่ 2,000 เหรอได้อยู่ดิอ๋อแต่ถ้ามันบอกโอเคอ่ะโอ้ยว่าซานฟรานซิสโกน่าจะชันกว่านี้ซานฟรานมันจะขึ้นยังไงวะไหมเพราะซานฟรานเป็นเมืองไงมันเลยขึ้นชันไม่ไกลอ่ะครูอ่านมาดูเนี่ยเหมือนว้าวเหมือนใกล้ๆอ่ะยอมรับสูงกว่าบูชิฟ้าจริงเข้าไปอ๋อนั่นไงไม่เดี๋ยวมันก็ชันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะไม่ไงผูอ่านมาอันนี้ปลูกยางถึงนี่เลยเหรอเนี่ยอะไรเนี่ยว้าวคือไม่รู้จะผมไม่ไหวรถจนไปเอาอย่างเดียวเล็กลงเลยใช่เล็กลงเออทำเหมือนเชียงใหม่ก็ได้ทำเหมือนเป็นกระเช้ายื่นเอาไว้1,400เมตร1,600ใกล้แล้วสูงกว่าฟูจิฟ้าขึ้นมาหูอื้อเลยอ่ะกูสุดยอดโคตรเดี๋ยวนะป๊าป๊าคนเมียนทางมันเริ่มไม่มีฝนตกไปไหมอ่ะได้ฝนตกคราวก่อนมันลงเมื่อ10กว่าองศาทางขึ้น13องศาไหวกลัวเครื่องน็อกเนี่ยเพราะเดี๋ยวถ้ามันพอมาถึงไอ้จุดถ้ามันไม่ยาวมากไม่เป็นกิโลก็โอเคเนี่ยมันมาถึงจุดที่แบบโอเคมันมีพักเป็นจุดไงใช่มันมีพักเป็นจุดอันนี้ขึ้นอีกประมาณ10-20องศาไม่ถึงหรอกไม่ถึงมั้งแค่ประมาณ8ค่ะที่เราไปผมว่าก็ได้ไว้ไว้ข้างเราก็ไม่โคตรจะถ่ายแค่3คนพอสุดเย็นๆเพื่อถ้าอันสุดยอดเรา1,600กิโลให้แซมขึ้นให้แซมบอกโอ้ยกูไม่ขึ้นหรอกแซมบอกถึงไหนว่าใหญ่เรือกันเรือนาโอ้โหเราก็คิดว่าจะถึงมันคงไม่ใช่หรอไม่เป็นไรไหมมันไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นเดี๋ยวก็ถึงมันขึ้นแค่ตรงนั้นไงรถสวนมาอย่างเงี้ยโอ้เราก็วิ่งขึ้นไปเพื่อแต่เล็กมันไกลเหมือนกันว่ะโอ้โหตอนเล็กคิดว่าถึงตรงนี้แล้วไงโอ้โหรถมันแรงกันเลยโคตรแล้วทำไมรถแรงกันเลยวะเพราะที่มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่พอมันขับจริงๆโอ้ถ้ารถเราเป็นอย่างนี้จะไม่ว่าเลยรถเขาเป็นเกียร์ 4 wheel อ่ะรถเขาแรงอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยเขาใส่มาบ่อยแล้วอ่ะทางนี้ขอบคุณมากครับเขาจะเดินขึ้นมาแล้วเขาเดินไม่ไหวใช่แล้วตรงนั้นไอ้ตรงนี้มันคนละทางเขาเลยอ๋อนี่รถเราต้องเดินขึ้นรถขบว
นไม่มีเลยลงมาเอารถพวกเราแต่ไม่รู้ว่าถ้าเหลือไว้ขนาดนี้พวกเขาจะขึ้นกันได้ไหมเขาจะขึ้นกันได้ไหมเนี่ยถ้าเหลือไว้ขนาดนี้น่าจะได้นะได้ปะเนี่ยสวนก็ได้ไหมได้อยู่รถเขาแรง4ล้อเตะนิดเดียวก็คือพุ่งเลยอ่ะใช่อันนี้เราขึ้นไปตรงนั้นตรงลานจอดแล้วเราเดินอีก300เมตรถึงจะถึงยอดเขาเป็นคนเมี่ยนเหรอเป็นคนเมี่ยนสนุกตรงเนี้ยถ้าเป็นรถเราไม่น่าจะไหวดีเนี่ยเจอพวกเขาสี่อยู่เจอรถโฟร์วิวระยะทาง200เมตรทางขึ้นภูอานมาถึงแล้วฮู้โอ้ยถ้ารถโฟร์วิวมาจอดที่นี่ล่ะถ้ารถไม่โฟร์วิวก็ต้องจอดทางล่างเราเดินขึ้นมาถึงที่ลานจอดรถทางขึ้นมันชันพอสมควรฮู้เป็นบนชันพอสมควรบางจุดอันตรายเลยฮู้ฮู้ผู้อ่านมาถึงแล้วครับเดิน200เมตรจริงๆ 1,688 เอามาฮะโอ้บนได้เหรอนะนี่ถ่ายหมามานั่งนี่สวยเยอะมากเลยน่าประมาณ 3-400 ขั้นโอ้หมานั่งนี่เลย 3-400 ขั้นชันๆวันนี้มาเที่ยวภูอานมาภูอานมาวิวของภูอานมาสวยมากแต่ว่าทางขึ้นมาสุดหันโหดยายจะถึงแล้วยายเร็วเต็มไม่ไหวแล้วเต็มอยู่ไหนเต็มหอบแดกแล้วไม่ไหวแล้วอยู่ไหนขี้แตกแล้วเต็มถึงแล้วเร็วเต็มขี้แตกแล้วนี่ภูอานมาเอาละ 1,658 ต้องเดินไปฝั่งนู้นหน่อยถึงจะเห็นวิวเมตรโอ้ยมีสูงกว่าภูชีฟ้านี่ไงมันมีทางไปถึงแล้วนะภูอานมาตรงนั้นไงระวังนะล่วงเก็บของกินไปแบกของขึ้นมาด้วยถ่ายก่อนใบให้เล็กไอ้เล็กใหญ่ไปเอาของกินไปต้องพักก่อนไม่ได้เอาขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้ไม่เอามาก็ไม่มีกินแล้วถ่ายต้องมาถ่ายวิดีโอก่อนปะถ่ายแล้วไอเต็มนี่นะถ่ายแล้วพักหายใจก็หน่อยสิอันนี้หาวิวถ่ายรูปได้เยอะเลยเล็กบอกสุดยอดเลยเป็นภาพแลนด์สเคปกว้างลงใช่นี่คือจุดอ่านม้านี่คือจุดที่เป็นอ่านม้านี่ด้านนี้กับด้านนู้นโอ้คุ้มค่าวิวเลยเรากำลังมาบนอ่านม้าป้าระวังเลยครับผมพักโอ้ยคุ้มค่าหายเหนื่อยแล้วเอาละถึงยอดสูงสุดแล้วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วบนนี้เป็นยอดสูงสุดแล้วคิดดูอาเกาขึ้นมาได้อาเกานี่สุดอาเกานี่สุดยอดสวยมากขึ้นมาบนยอดนี่เลยโอ้เห็นวิวไกลมากใช่เร็วขึ้นมาเลยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเนี่ยไปได้ไงเนี่ยโอ้ใหญ่นั่นคือเส้นทางที่เราขึ้นมาสุดยอดเลยลงปุ๊บขึ้นปั๊บไม่เหนื่อยเลยโอ้โหขาสั่นลมพัดเดี๋ยวโอ้นะครับป้าที่เขาเรียกว่าอานมาแล้วเนี่ยโอ้โอเคนี่ไงคืออานมายอดเลยขาสั่นมาไหมเดี๋ยวพี่ขาสั่นโอ้โหกลัวไปเล่น
ช่เขาจะมาขึ้นมาเที่ยวไม่อ๋อเขาไปหมู่บ้านเนาะคุ้มค่าเกิลแล้วเกิลเดินขึ้นมาได้ไงเนี่ยเขาไม่เหนื่อยเลยคิดตัวเกิลขึ้นมาได้เกิลเดินขึ้นมาได้ไงเนี่ยเกิลนี่สุดยอดได้ไปยอดไปบนยอดมันนี่เราไม่ต้องรีบก็ได้เกิลหน้าเพราะหน้าร้อน6โมงมันยัง6โมงมันยังไม่มืดใช่ป่ะไม่ต้องรีบเราพักผ่อนนอนเล่นก็ได้ใช่ป่ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราค่อยกลับก็ได้เราต้องรีบที่สวยๆแล้วก็อยู่ในนานก็ได้ก็ไอ้ตรงนั้นตรงนั้นคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเกิลเดินเข้าไปได้เกิลไม่เหนื่อยเลยหรอเล็กมันก็ไม่เหนื่อยไม่ไหวแต่ออกกำลังกายก็ดีนะเกิลร่างกายเราจะได้แข็งแรงนะเขาบอกออกกำลังกายวันละ30นาทีอ่ะใช่ป่ะร่างกายเราก็จะแข็งแรงกูจะถ่ายทำไมนี่ผมแข็งแรงนะกูร่างกายผมแข็งแรงเห็นไหมผมทำงานอีกอย่างร่างกายแข็งแรงมากูนี่ร่างกายแข็งแรงอย่าเข้าใกล้นะเล็กครับเขาใหญ่ระวังตกเขาเดินด้านในอย่างเดียวเดินบนทางไปนะกูเดี๋ยวผมขาสั่นกูโอ้โหความสูงเดี๋ยวไม่ไหวโอ้ยความสูงยาโอ้โหด้านนี้เป็นขาต้องระวังสูงไม่กลัวไงอีกซีกหนึ่งของอานม้านะมันเป็นผาเลยนะด้านนี้เป็นผาด้านนี้เป็นผาลงไปด้านนี้เป็นผาต้องระวังพงหญ้าที่เป็นพงหญ้าต้องระวังอย่าไปเหยียบเป็นพงหญ้าอย่าไปเหยียบมันนะโอ้ยนี่หน้าฝนมาไม่ได้นี่กลัวมากเลยใช่ขาสั่นโหนี่อะไรเนี่ยมองแล้วสยองเกิลเดินบนทางไปนะเกิลเดี๋ยวผมขาสั่นเกิลโอ้ยกลัวความสูงเดี๋ยวไม่ไหวโอ้ยโอ้ความสูงยาโอ้ยความสูงไม่กลัวไงวะเดี๋ยวมันหักไปก่อนโอ้ยนี่หน้าฝนมาไม่ได้นี่กลัวมากเลยใช่เดี๋ยวสั่นหรอไหมเดี๋ยวขาสั่นขาอ่อนเดี๋ยวมันถล่มลงไปวะมาด้านนี้เลยมาด้านนี้เกิลระวังนะเกิลอย่าไปเหยียบตรงนั้นนะมันจะลื่นตกไปนะเกิลก็เดินบนทางไว้อ่ะเนี่ยก็เดินมาฝั่งนี้หยุดถ่ายก่อนก็จะถ่ายขาสั่นหมดแล้วเนี่ยคือว่าตัวระวังนะก็มันลื่นลงไปนะอันนี้มันเป็นโพรงลงไปเอ้ยอันนี้มันเป็นหลุมลงไปเลยสุดยอดเป็นใต้การมาจริงๆโอ้ยอะไรจะมีขึ้นขนาดนี้ที่ต้องรอฝนตกใหม่ขาสั่นไม่กล้ายืนเลยไม่กล้ายืนเลยขาสั่นว่ามันพังลงเงี้ยเราก็ล้มลงไปเลยนะใช่อย่างหินมันไม่มีอะไรยึดข้างล่างอ่ะเหมือนถ้ามันพังเงี้ยมันก็ลงไปเลยนะโอ้เสียวเลยโอ้คุ้มค่ากับการมาเขาเดินเข้ามาได้ไงอ่ะคิดดูเขาขึ้นมาได้เขาเดินมากเขาไม่เหนื่อยหรอเดี๋ยวป๊าถ่ายนู่นโอ้โหป๊าลงนี่เป็นยอดสูงสุดของภูอันมานี่คือถนนที่ขึ้นมาค่อนข้างชันทีเดียวดูทางอย่ามองมาเวลาเดินดูทางอย่าเดินอย่ามองซ้ายมองขวามองดูทางที่เราเหยียบมองแต่ทางที่เราเดินอย่าไปมองอย่างอื่นอันตรายนี่เป็นหน้าผานี่เป็นหน้าผาลงไปเลยเนี่ยต้องระวังมากมากไอ้โย่เห็นหน้าผาพอแล้วมั้งพอแล้วตรงนั้นไม่ไปแล้วตรงนั้นแคบพอแล้วไม่มันไม่มีทางไปมันเป็นจะลื่นวะเฮ้ยป๊าครับระวังครับป๊าครับเดี๋ยวป๊าจะลื่นแสงมาได้ดิได้ป่ะดูหลายมุมดูหลายมุมเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเปรียบเทียบก่อนเพราะว่าใกล้ๆมันจะชัดกว่าแต่ข้างหลังมันจะเป็นแสงหนึ่งกล้อง4ตัวกล้อง4ตัวจะได้สวย
ไม่ถ้าเป็นหน้าฝนมันก็จะรูปมันก็จะนี่กว่าโอ้หน้าฝนไม่ขึ้นแล้วไม่เอาแล้วถ้าอย่างหน้าหนาวไม่ขนาดหน้านี้ยังเขียวอันนี้เขาไม่ฉาบปูนฉาบอะไรไว้ผมกลัวพังมันน่าจะทำแบบเนาะไปแล้วเนี่ยน่าทำแบบที่จับอะไรเงี้ยทำกั้นไว้อ๋อมันเป็นอ่านม้าเพราะว่ามันทางเดินไปมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นนี่อ่านนี้นั่นอ่านนี้ไงด้านหลังมันนี้ไงตรงนี้เป็นบนอ่านเลยแต่ก็ถึงว่าทำไมเขาตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าเราดูไงมันก็ไม่เหมือนอ่านม้าเอาแต่ว่าเขาดูจากทางนู้นมาลองยืนถ่ายเอาอย่างนี้แหละมาก็ถ่ายผมก็ได้ป่ะเดี๋ยวผมจะเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้เราจะมาบรรยายนะครับโอ้ยความเสียงครึ่งแล้วก็เฮ้ยไม่เป็นไรจะรอพระอาทิตย์ตกดินไม่ก็มันมืดแล้วถ้าเกิดจะร้อนก็น่าร้อน6 โมง 6 โมงมันยังไม่มืดเลยใช่ไหมแต่น่าร้อนถ้าร้อนผมมือยังหายเหนื่อยเลยเจอวิวอย่างนี้ก็เราคุ้มค่านะครับกับการที่เราไม่ต้องไปชะเง้อไอ้ใหญ่นี่ก็เราจับไว้ไงกลัวอยู่นี่เราไม่ต้องห่วงเพราะล่ะไม่มีใครเก็บศพให้ตกไปนี่ฮอไปอย่างเดียวก็บอกให้ใครเก็บศพแน่นอนครับเราต้องรักษาอันตรายด้วยนะครับอ๋อมันเป็นอานดูป้ามันเป็นอานไปถึงนู่นใช่เขามันคือมันเป็นละลอกขึ้นไงมันเหมือนเป็นมันไปถึงนู่นเลยเป็นเราต้องก่อหินไว้ระวังนะครับก็ก่อหินไว้เราไม่ลื่นป้าเราใส่แว่นตาเท่เลยครับเท่เลยครับป้าเราถ่ายไกลๆนี่เราจะเป็นยูทูบเบอร์เราจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวคือพูดอ่านม้านะครับสถานที่แสนอันตรายนะครับหน้ามืดก็ตกเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าไปยืนอย่าเราต้องระมัดระวังนะครับกลัวความสูงใช่เราต้องกลัวความสูงไว้เราต้องจับไว้นะครับขาเราต้องแข็งแรงเราก็ต้องดูไปด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรานั่งดีกว่านะครับไอ้แล้วไอ้ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวฝั่งนี้มันต้องไม่น่ากลัวอ๋อฝั่งนี้ไม่ชันนะครับไม่น่ากลัวลื่นไปก็ยังปีนขึ้นมาได้แต่ฝั่งนี้นี่ดูถ้าไม่มีทางขึ้นมาได้แล้วนะครับโอ้โหแน่นอนครับโอ้แต่สวยจริงๆอ่ะนี่ถ้าหน้าหนาวก็ยิ่งสวยกว่านี้แน่เลยกินเออใช่เราต้องกินข้าวอ่ะเราจะนะครับเราบอกตัวไหนแล้วว่าเราจะมาด้วยกันหน้าฝนนี่แหละครับที่จะถึงนี่อีก2เดือนนะครับเราต้องโอ้หน้าฝนคงไม่ไหวครับคงได้ลื่นแน่ครับมาเนี่ยหน้าฝนมันคงลื่นมากอ่ะหน้าฝนมันคงจับตรงไหนก็ลื่นหมดนะครับมันเปียกนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีด้วยโอ้ยแล้วคนเป็นโรคหัวใจกลัวความสูงก็ขึ้นมาไม่ได้ได้ขนาดนี้ยังกลัวความสูงยังไม่กล้าหันเลยไปทางนี้อย่างเงี้ยถ้าคนกลัวความสูงเขาเป็นโรคหัวใจเขาอาจจะหน้ามืดได้เขาแบบกลัวแบบลื่นลงไปโอ้แต่ตรงนี้ทำไมอันละมันอันตรายจริงใช่ตรงนั้นอันตรายอย่าไปชะเง้อมันเหมือนมันเป็นไม่มีอะไรค้ำยันเลยถ้ามันเกิดว่าจะถล่มลงไปก็ได้เลยถล่มไปก็มันก็ไม่มีอะไรยันโอ้แต่มันไปหาไปตรงนู้นแล้วเขาคงเดินนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวอย่างฝรั่งเขามาอย่างเงี้ยเขาคงเดินไปจนทั่วเขาคงไม่รีบอ่ะเขาอาจจะเอาบิ๊กไบค์มาเอาเต็นท์มาแล้วก็เดินทั้งคืนนะครับเขาอาจจะสำรวจป่าไปด้วยลงไปข้างล่างเฮ้ยมันไม่มีบ้านคนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเสาไหนไม่รู้เสามันอยู่แต่ข้างล่างบ้านคนมันมีแต่เฮดมันไม่มีสี่ยอดเขาอาจจะเอาบิ๊กไบค์มาเอาเต็นท์มาแล้วก็เดินทั้งคืนนะครับเขาอาจจะสำรวจป่าไปด้วยลงไปข้างล่างเฮ้ยมันไม่มีบ้านคนนี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยเสาไหนไม่รู้เสามันอยู่แต่ข้างล่างมันมีแต่เฮดมันไม่มี4เฮดคือเฮดมันก็เบามากอ่ะเหมือนต่อเนี่ยอะไรไม่ได้หรอกมันก็วิ่งแบบเฮ้ยคุ้มค่ามากที่มาโอ้โหวิวแบบเสียงนกเสียงกาที่มันดินแดนภาคใต้หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยมันทำไมแบบเวิร์กมากหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าหนาวต้องมาอีกรอบทุกคนหันมาทางนี้หน่อยเฮ้ผู้อ่านมา 1,600 เมตรขอกดไลค์เราเอากระบะมาเลยอันนี้เราต้องเอากระบะกระบะมาคือแบบเอารถจักรยานไม่อย่างนั้นเลยรถมาได้เลยคราวนี้ที่เราวางแผนใหม่คือคราวนี้เราเต็นท์มาด้วยเอารถโฟมาเอ้ยเอารถกระบะมาก็ได้แล้วไม่มีคนรีวิวเราเส้นทางแล้วว่ามันเป็นยังไงเราก็ที่จริงเราเต็นท์มากางนอนได้นะเกลเนาะใช่ป่ะก็ตรงข้างล่างมันก็โล่งๆใช่ป่ะเรากางเต็นท์เสร็จเราก็นอนได้เลยเรากางตรงที่ป้ายไม่เป็นไรห้องน้ำไม่เป็นไรมาปอนเอาเกาไล่หมูมาปอนถือไม้ไล่หมูลูกเสือลูกเสือแล้วก็กางเต็นท์แล้วก็ขุดหลุมพี่ชายลูกเสือแล้วก็กางเต็นท์ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้ำอันนี้มันสวยเพราะมันอยู่ตรงเกาเป็นครูดอยถือไม้ไล่หมูมาปอนเขาดิตรงสันเขาดิสันเขามันเลยเห็นทางนี้ก็เห็นถ้าผู้ชี้ฟ้ามันจะเห็นแค่ด้านเดียวด้านเดียวมันเห็นสองใช่มันดีอย่างก็คือ
ฝั่งนี้ก็ฝั่งใครฝั่งนี้ก็ฝั่งใครค่อยอุ่นใจหน่อยเออมันเห็นสองฝั่งไงตกด้านไหนก็ยังอยู่ฝั่งไทยอยู่อย่าไปช่วยนะผมเดียวแล้วจริงๆเอาจริงๆตกด้านไหนซากก็ยังเป็นคนเอาจริงตกแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมันไม่ใช่ลงไปทันทีมันไม่ใช่ดิ่งอย่างทันทีมันเป็นตกแบบมุมนี้ได้มุมนี้ได้เอาเลยได้ด้านนี้เฮ้ยเป็นไรนะคะร่องอย่างเดียวค่ะร่องอย่างเดียวดูไว้ครับร่องอย่างเดียวครับไม่ต้องเสียใจด้วยขึ้นไปขี่ลืมไปเนี่ยไปสิตรงนี้มุมนี้ดีไม่อะตรงนี้สวยไปเล็กไปถ่ายให้ไปเล็กไปเล็กมาเล็กมาครับพันหกร้อยเมตรถูกต้องสูงกว่าภูชีฟ้าหกร้อยห้าสิบแปดครับครับสูงกว่าภูชีฟ้าตอนนี้มีแต่PM เท่านั้นสองจุดห้าสุดยอดพีเอ็มมาไม่ถึงนะคะกล้องก็ถ่ายเห็นนะพีเอ็มนะเล็กกล้องก็ถ่ายเห็นมันมีเยอะแค่สต็อกเพียงสองจุดเออจริงนะเล็กเออต้องใช้คีย์เวิร์ดด้วยพีเอ็มสองจุดห้าเรามาฝั่งนี้โอเคเออไฟมันเห็นได้ถ่ายโอเคง่ายกว่าโอเคทางไหนก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้เออผู้อ่านมาครับเรามาเสี่ยงชีวิตในวันนี้ผู้อ่านมาครับใช่ครับผู้อ่านมาถ้าเราตกจากตรงนี้เราก็อาจจะเราแน่นอนเราไม่ตกนะครับแต่เราก็ดูแล้วเราก็อาจจะตกอยู่เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเราไม่ตกนะครับเราไม่ตกโอ้ my god โอ้ยมือสั่นเลยก็หมดคือตรงนี้ไม่เก็บตรงนี้ไม่เก็บนะครับไม่มีใครมาเก็บให้แต่ว่าเราจะไม่ตกนะครับแต่ดูแล้วก็น่ากลัวก็น่ากลัวเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวดูก่อนเราก็พอแล้วเราก็พอแล้วโอ้ยเหงื่อแตกนะครับแล้วเราก็มาพร้อมกับเสี่ยงชีวิตด้วยแต่ว่าเราก็ได้พบกับวิวสวยๆครับนั้นผู้คนที่มองเราสนใจมาได้นะครับสวยมากครับระวังหน่อยนี่ครับเกลนายเกลแข็งแรงมากขึ้นมาได้ครับ1,600เมตรครับโอ้ยฝ่าป๋าครับยังแข็งแรงขึ้นมาได้ครับโอ้ยโอ้ยไม่มีภูไหนไม่มีภูไหนสูงกว่าแล้วนะครับแต่มันก็ยังมองเห็นสวยนะครับถ้าไม่มี PM ก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาอีกทีช่วงหน้าฝนนะครับเฮ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วเราจะมาแบบสันจันเงี้ยเราจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยแบบหน้าฝนเราจะไปเลี้ยงอาทิตย์ทำไมมันสวยอะไรอย่างนี้โอ้โหดินแดนพระเจ้าใช่หรือไม่ถูกต้องครับนี่โอ้โหนี่มันชันเหมือนกันเนี่ยเออไอทางเดินนี่ระวังเขาไม่ต้องรีบเขาค่อยๆก็ได้เขารีบที่เขาถ่ายเขาบอกว่าประเทศที่ทางยุโรปเขาไม่มีอย่างนี้หรอกเขาก็เลยแบบอยากจะซื้อรูปบางทีเขาผ่านชัตเตอร์เราซื้อไปวางขายเขาซื้ออยู่แล้วชัตเตอร์สต็อกแต่ว่าเราต้องทำแบบว่าให้มันสวยๆให้ภาพมันเก็บดีๆงั้นถ้าเขาซื้อไปแบบเขาจะได้ซื้อขายโหสวยเลยตรงนี้นี่ครับเป็นหน้าหนาวกับมันไม่มีหมอกนะไหมมันก็จะเห็นแบบใสๆโอ้เห็นไกลเลยนะถ้าหน้าหนาวมันก็จะนู่นเลยเราได้เห็นตรงนี้ก็โอเคแล้วโอ้สวยเลยโอเคครับอาทิตย์ตกดินครับแบบนี้กับวิวแบบนี้ราคาหลักล้านนะครับเรายอมลงทุนรถเสียไป2คันรถเสีย2คันโอ้โหนะครับเรายอมลงทุนนะครับนั่งโอ้โหวิวสวยจริงอ่ะมันเล็กตรงนี้เป็นมุมชัตเตอร์สต็อกเลยเล็กดูดิพระอาทิตย์กำลังจะตกอ่ะมันได้อ่ะเออได้อ่ะมันเหมือนว่าดวงอาทิตย์ก็อ่อนๆกำลังจะตกไฮไลท์อยู่ตรงถนนอยู่ที่เออนี่แหละจริงอ่ะโอ้โหนี่ภาพมาอันนี้นะก็สวยจริงอ่ะหน้าร้อนลานจอดรถที่ว่างไปแล้วไปแล้วรีบแล้วนะทางขึ้นลงภูอานมา200เมตรชันพอสมควรตอนนี้กำลังกลับกำลังมืดแล้ว200เมตรคิดว่าเดินแป๊บเดียวก็ไม่ใช่นะที่เขาบอกว่า
าตกเขาเขาจะมีเอ้าแล้วตกเขาแล้วเขาจะช่วยไงอ่ะก็ถ้าหลายคนก็ทำอะไรไม่ได้โอ้ก็ปล่อยรถกู้ชีพปล่อยให้รถกู้ชีพหา 3-4 วันไปงมศพก็มีเด็กใครที่ไปขับรถที่แคลิฟอร์เนียแล้วตกเขาตายอุ้ยโอ้ถ้าขับรถจักรยานมานี่ต้องเป็นแบบแลนซ์อาร์มสตองถึงจะขึ้นนะอุ้ยแล้วอย่างเงี้ยใครจะขึ้นไหวอ่ะไม่เออแล้วจะใช้เกียร์เนี่ยบ้าเปล่าไม่มีใครมีน่องเหล็กขนาดนั้นมันจะปั่นน่องเหล็กขนาดเราเดินขึ้นเรายังเหนื่อยอ่ะแล้วเราได้ๆๆที่เขาแข่งกันในโอลิมปิกจักรยานมันขึ้นอย่างงี้แหละไอ้พวกนั้นเขาแข่งขาเขาเป็นเหล็กใช่ที่มันเป็นวิบากใช่ป่ะมั้ยที่มันขึ้นแบบไอ้คนนั้นที่นั่งกันขนาดเรากี่คนอ่ะ6 7คนอ่ะ7คนนั่งในรถอ่ะคือแบบเร่งแบบกระชากตัวออกปึ๊บเคลื่อน4ล้อไงนี่ที่จอดรถพวกเราที่จอดถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วดีว่าป๊าเอารถขึ้นมาที่ใช่เดี๋ยวตอนลงอ่ะสบายแล้วเอามาขึ้นแล้วไม่รถพวกเรามาถึงได้ขนาดนี้คือสุดยอดนะครับหลักต้องพังนะเชฟเลยซาฟิล่าได้ยินเสียงรถขนาดนี้บ้านคนเมียนเขาปลูกตะไคร้นะครับแล้วก็โอ้ยเอาบ้านก็ดูเอาใช้หินนะเขาใช้หินสร้างอ่ะถ้าไม่มีPM 2.5นี่สวยเลยเขาใช้หินสร้างเอาปูนเป็นผาหินแล้วหินก็ก่อ